มีคนก็ถามผมว่าลุงแก่ๆเนี่ยเขียนเพลงรักๆมั้งไหมเป็นไหมผมเป็นดิจะฟังหรือเปล่าเอาฟังร้อยฟังผมรักหมาผมก็อุตส่าห์เลี้ยงมันแต่ชักรำคาญมันกัดกันไม่หยุดมันต้องทำใจเพราะมันไม่ใช่มนุษย์จะสอนจะพูดมันก็ไม่ยุ่งกัดกันผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครไอ้หมาตัวใหญ่ถึงก็จะพุ่งไปทางนั้นตัวไหนไม่ยอมมันก็ต้องพร้อมสู้กันกัดกันพันละวันกัดกันบ้านแต่อย่าพังดีใจที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดมนุษย์จงนำแบบอย่างโลกนี้ก็ล้วนแต่อนิจจังจะสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างฉันไม่มีเรื่องของหมาก็ให้มันว่ากันไปเกิดเป็นคนแล้วไปอย่าให้มันสงสัยมันเสียใจเกิดก็เกิดถ้าหนูหัวมันเดี๋ยวต้องใช้แรงงานเลยจะมาไปเจอแต่ชักกำลังค้างมันกัดกันไม่หยุดก็ต้องทำใจเพราะมันไม่ใช่มนุษย์จะสอนจะพูดมันก็ไม่ยุ่งกัดกันผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครให้หมาตัวใหญ่ก็จะพุ่งไปข้างนั้นคนไหนไม่ยอมมันก็ต้องพร้อมสู้กันกัดกันพันละวันกัดกันบ้านแทบจะพังดีใจที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดมนุษย์จงนำแบบอย่างโลกนี้ความรู้จะสุขจังจะสุขบ้างทุกบ้างทุกอย่างมันเป็นฉันไม่มีเรื่องของหมาก็ให้มันว่ากันไปเป็นคนแล้วใส่ขอให้มันสมศักดิ์ศรีมันเสียท่าเกิดเกิดมาแล้วไม่มีทีเกิดเป็นคนทันทีไม่มีความติดต่อหนึ่งความดีติดตนเกิดเป็นคนทำดีให้มีความ